ที่เราจะซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่านะคะหลายๆครั้งค่ะ developer ก็จะเสนอแพ็กเกจที่อยู่ภายในห้องพักไม่เหมือนกันนะคะเช่นเป็นแพ็กเกจแบบห้องเปล่าเป็นแพ็กเกจแบบ fully fitted หรือเป็นแพ็กเกจแบบ fully furnished ซึ่งแต่ละแพ็กเกจที่เราได้มาเนี่ยนะคะก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลถึงการวางแผนการลงทุนของเรารวมไปถึงต้นทุนนะคะที่เราจำเป็นที่จะต้องคำนวณเพื่อดูว่าผลตอบแทนที่เราหวังว่าจะได้รับเนี่ยคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะว่าเราในฐานะนักลงทุนที่อยากจะลงทุนแบบมีประสิทธิภาพเนี่ยเราควรเลือกซื้อคอนโดแบบไหนและแต่ละแพ็กเกจที่เราเลือกซื้อนะคะแบบไหนเราจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมได้ติดตามได้ในตอนนี้ค่ะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะคะว่าความแตกต่างของแพ็กเกจการแต่งห้องของแต่ละแบบเนี่ยมันแตกต่างกันยังไง Fully Fitted เนี่ยคือคอนโดที่ทาง Developer ค่ะเขาจะเตรียมเฟอร์นิเจอร์มาให้เพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะสิ่งที่เรามักจะเห็นได้บ่อยๆก็จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ที่มีขนาดใหญ่หรือต้องการการติดตั้งเป็นพิเศษนะคะเช่นซิงค์ห้องครัวพวกอ่างซิงค์ล้างจานอะไรแบบนี้นะคะมาพร้อมกับพวกเคาน์เตอร์ครัวที่อาจจะมีเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็ฮูดที่เอาไว้ดักจับควันนะคะพวกนี้ค่ะก็จำเป็นที่จะต้องใช้การติดตั้งที่มากกว่าแค่เอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาวางนะคะเพราะฉะนั้นการเดินสายการเดินท่อการเดินระบบไปให้เรียบร้อยแล้วรวมถึงการติดตั้งพวกบิวอินหรือว่าพวกครัวซิงค์อะไรแบบนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการง่ายทั้งสำหรับทาง developer เองและสำหรับนักลงทุนเองค่ะซึ่งการซื้อห้องแบบ fully fitted นี่นะคะเราจำเป็นที่จะต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาเติมทำให้ห้องของเรานะคะมีฟังก์ชันครบสำหรับการอยู่อาศัยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกเตียงตู้หรือพวกโซฟาของตกแต่งห้องรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยค่ะในขณะที่คอนโดที่ให้แพ็กเกจแบบ fully furnished มาเนี่ยนะคะเขาจะให้เฟอร์นิเจอร์ของเรามาครบแทบทุกชิ้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเตียงโต๊ะตู้โซฟาอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าการที่เขาเสนอแบบ fully furnished มานี่นะคะก็อาจจะมีได้มาจากหลายปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องที่มีขนาดกระทัดรัดขนาดเล็กเนี่ยการออกแบบพื้นที่ฟังก์ชันใช้สอยอะไรแบบนี้ก็อาจจะทำให้มีขนาดที่กระทัดรัดหน่อยมีพื้นที่จำกัดมากหน่อยเพราะฉะนั้นการที่จะให้ลูกค้าไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เองมันอาจจะไม่ได้ขนาดที่มาตรฐานเท่ากับการที่ทาง developer ค่ะเขาไปออกแบบสั่งตัดให้มันมีขนาดที่พอดีกับฟังก์ชันหรือว่ากับพื้นที่ที่มีจำกัดของในห้องนั้นค่ะซึ่งทั้ง fully fitted และ fully furnished นี้นะคะก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันเราในฐานะนักลงทุนนะคะเราจะต้องรู้ว่าถ้าสมมติข้อดีเนี่ยมันทำให้เราประหยัดเวลาแต่มันอาจจะไม่ได้ทำให้เราค่ะประสบความสำเร็จในการปล่อยเช่าได้เร็วเหมือนคนอื่นเนี่ยเราก็อาจจะต้องกลับมาพิจารณานะคะว่าเราควรซื้อแพ็กเกจห้องแบบไหนข้อดีอย่างแรกของ fully fitted นะคะก็คือเราสามารถออกแบบห้องของเราให้มีความโดดเด่นและแตกต่างได้เองค่ะซึ่งคอนโดแบบ fully fitted นะคะก็จะมีเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะให้มาเพียงบางส่วนค่ะเราค่ะก็มีโอกาสที่จะออกแบบพื้นที่ภายในห้องด้วยตัวเราเองนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งได้เองตามใจชอบนะคะซึ่งทำให้ข้อดีอย่างที่สองนะคะคือเราสามารถออกแบบการใช้งานได้ด้วยตัวเองออกแบบฟังก์ชันการใช้งานในห้องนะคะได้ด้วยตัวเองและทำให้ห้องของเรานะคะดูแตกต่างจากคนอื่นค่ะเวลาที่ผู้เช่าเขาเข้ามาดูห้องนะคะเวลาเขาเปรียบเทียบห้องขนาดเท่ากันนะคะห้องไหนเนี่ยสามารถมีฟังก์ชันหรือตอบโจทย์การใช้งานของเขานะคะในระหว่างที่เขามาเช่าอยู่กับเราได้มากที่สุดเขาก็จะเลือกเช่ากับห้องนั้นค่ะหรือข้อดีอย่างที่3ของ Fully Fitted นะคะก็คือการเลือกเฟอร์นิเจอร์หรือบิวอินที่มีคุณภาพรวมถึงยี่ห้อที่เราชื่นชอบนะคะที่จะมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวหรือแม้แต่มีราคาที่เหมาะสมหรือแม้แต่อะไรก็ตามที่เป็นเหตุผลที่เราชอบนะคะส่วนข้อเสียของ Fully Fitted นะคะอย่างแรกก็คือเราต้องใช้งบประมาณอีกส่วนหนึ่งนะคะในการตกแต่งห้องในการซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาเพิ่มเติมยิ่งถ้าสมมติเป็นพื้นที่แอเรียที่ขนาดไม่มาตรฐานนะคะเราจำเป็นที่จะต้องสั่งตัดบิวอินเนี่ยก็จะใช้งบประมาณนะคะในการตกแต่งเนี่ยค่อนข้างสูงซึ่งบางทีค่ะงบในการตกแต่งค่ะอาจจะบานปลายทำให้เรานะคะสูญเสียโอกาสทำให้การลงทุนของเรานะคะอาจจะมีตัวเลขหรือว่าความคาดการณ์ในการผลตอบแทนการลงทุนที่เปลี่ยนไปจากที่เราต้องการค่ะข้อเสียอย่างที่2นะคะคือคอนโดแบบ Fully Fitted เนี่ยไม่สามารถเข้าอยู่ได้เลยทันทีนะคะเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องสั่งซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเข้ามานะคะเพื่อให้มันพร้อมเข้ากับใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้เวลาอีกส่วนหนึ่งค่ะในการเอาเฟอร์นิเจอร์เข้ามาในการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลานะคะถ้าสมมติเราสามารถคอนโทรลให้มันอยู่ในเวลาจำกัดได้นะคะก็จะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนนะคะแต่ถ้าสมมติคอนโทรลเวลาไม่ได้ค่ะนี่ก็จะเป็นข้อเสียสำคัญเลยนะคะ
ว่าเราสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้ไปจากระยะเวลาที่เนิ่นนานไปในการแต่งห้องค่ะข้อเสียอย่างที่3นะคะถ้าสมมติเราตกแต่งไม่เป็นหรือเราออกแบบไม่เป็นเนี่ยเราอาจจะต้องเสียเงินจำนวนนึงค่ะเพื่อไปจ้างคนที่เขาออกแบบห้องนะคะให้มาออกแบบห้องให้เราทำให้เราเสียค่าใช้จ่ายในการออกแบบไปเพิ่มเติมค่ะหรือถ้าสมมติเราค่ะอยากจะตกแต่งด้วยตัวเองค่ะแต่แล้วค่ะเวลาเราเลือกเฟอร์นิเจอร์เข้ามานะคะเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นไม่เข้าเซตกันหรืออาจจะไปคนละทางนะคะอาจจะทำให้ห้องของเรานะคะดูสเปะสปะมากเกินไปมันก็อาจจะสูญเสียความเป็นสไตล์ของห้องสูญเสียความโดดเด่นของห้องหรือแม้แต่บางทีการที่เรามองไปแล้วมันขัดเนี่ยก็อาจจะทำให้ผู้เช่าเนี่ยเขาไม่ได้หลงรักหรือว่าไม่ได้ชอบห้องเราอย่างที่มันควรจะเป็นค่ะเพราะว่านอกจากที่เราจะมีโอกาสว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ซื้อมานะคะมีดีไซน์ที่ไม่เข้ากับห้องแล้วนะคะการที่เราไม่มีความรู้ในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์นะคะเราอาจจะเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์มาขนาดไม่เหมาะสมกับห้องค่ะหลายครั้งที่วันเห็นนะคะก็อาจจะเป็นช่องบิวอินที่ทางโครงการเขาทำให้มาแล้วนะคะที่เห็นบ่อยๆก็คือเครื่องซักผ้าเวลาที่ทาง developer ให้มานะคะเขาก็จะออกแบบให้มีช่องนึงนะคะอยู่ใกล้ๆซิงค์ล้างจานซึ่งช่องตรงนี้ค่ะหลายครั้งที่วันเห็นนะคะทางเจ้าของเองค่ะเขาก็อยากที่จะซื้อในรุ่นที่เขาอยากได้หรือเป็นรุ่นที่จัดโปรโมชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าพอเอามาติดตั้งที่นั่งงานจริงค่ะเครื่องซักผ้านี้นะคะไม่สามารถเข้าช่องที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะก่อนที่เราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์นะคะเราควรทำการวัดพื้นที่ภายในห้องของเรานะคะแล้วก็ออกแบบว่าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละฟังก์ชันการใช้งานของเราตรงนั้นค่ะควรจะมีขนาดเท่าไหร่แล้วเราค่อยไปเลือกเฟอร์นิเจอร์ค่ะซึ่งถ้าสมมติเราไม่มีความรู้เราไม่มีความเชี่ยวชาญในตรงนี้นะคะเราจำเป็นที่จะต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ว่าจะเป็น property manager หรือ designer นะคะมาช่วยออกแบบห้องให้กับเราค่ะมาในส่วนของข้อดีของ fully furnished บ้างนะคะ fully furnished เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือหลังจากที่เราทำการซื้อแล้วค่ะเราสามารถย้ายเข้าอยู่ได้ทันทีค่ะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆค่ะเขาก็เตรียมมาให้ครบครันแล้วค่ะสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมเข้าไปก็อาจจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เล็กๆที่เราอยากจะเพิ่มฟังก์ชันให้กับห้องของเราค่ะข้อดีอย่างที่สองนะคะก็คือคุมงบประมาณได้โดยง่ายค่ะเนื่องจากว่าเฟอร์นิเจอร์หลักๆนะคะมันได้ลงไปหมดแล้วแต่ถ้าเราอยากเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มเติมนะคะเราก็ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็กมาหรือตกแต่งเพิ่มเติมเนี่ยค่าใช้จ่ายในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็กและค่าใช้จ่ายในการตกแต่งห้องเพิ่มเติมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สูงเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะควบคุมแล้วก็จัดการกับงบประมาณที่เรามีได้อย่างจำกัดค่ะและข้อดีอย่างที่3นะคะก็คือสามารถประหยัดเวลาได้ดีค่ะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์หรือว่าบิวอินต่างๆในห้องนะคะถูกจัดเซตมาแล้วอย่างสวยงามแล้วก็เข้ากันทั้งห้องค่ะทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือออกแบบการจัดวางสิ่งของต่างๆภายในห้องค่ะส่วนข้อเสียสำหรับ fully furnished นะคะอย่างแรกก็คือเราอาจจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานภายในห้องได้นะคะเนื่องจากว่า fully furnished เนี่ยเขาก็จะมีทั้งเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์ built in นะคะซึ่งหลายๆครั้งค่ะที่วันเห็นเฟอร์นิเจอร์ built in เนี่ยเขามักจะออกแบบแล้วก็ล็อกพื้นที่ area ตรงนั้นไว้อยู่แล้วนะคะเช่นการวางเตียงนะคะทางด้านซ้ายก็อาจจะเป็นตู้ข้างเตียงนะคะที่เราสามารถวางโคมไฟวางนู่นนี่นั่นได้แต่ก็จะมีอีกฝั่งนึงค่ะที่ทาง developer เขามักจะออกแบบให้มันเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะซึ่งบางทีผู้เช่าหรือแม้แต่เราในฐานะเจ้าของก็อาจจะไม่ได้อยากได้โต๊ะเครื่องแป้งที่มีลักษณะแบบนี้แต่เราไม่สามารถที่จะย้ายได้เนื่องจากว่ามันเป็นบิวอินนะคะหรือแม้แต่เราอยากจะขยับเตียงให้มันไปอยู่ซ้ายขวาเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยก็ทำไม่ได้นะคะเนื่องจากว่ามันถูกฟิกซ์มาแล้วด้วยฟังก์ชันการออกแบบตั้งแต่แรกของโครงการค่ะข้อเสียอย่างที่2นะคะก็คือคุณภาพของเฟอร์นิเจอร์ค่ะเนื่องจากว่าทาง developer นะคะเขาก็จะจัดเตรียมทั้งบิวอินและเฟอร์นิเจอร์มาให้แล้วตั้งแต่แรกนะคะเขาก็จะมีวิธีการเลือกที่ไม่เหมือนเราการที่เราได้เฟอร์นิเจอร์แบบนี้มานะคะก็ต้องลุ้นนะคะว่าเราจะได้คุณภาพที่ดีหรือเปล่าจะพังง่ายเสียง่ายหรือเปล่านะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพของเฟอร์นิเจอร์ที่ทาง developer ให้มาเนี่ยมีคุณภาพดีมากน้อยแค่ไหนค่ะซึ่งถ้าสมมุติคุณภาพของเฟอร์นิเจอร์หรือบิวอินบางชิ้นนะคะไม่มีคุณภาพเนี่ยก็อาจจะมีอายุการใช้งานที่ต่ำค่ะทำให้เราค่ะก็จะสูญเสียงบประมาณในการซื้อเฟอร์นิเจอร์มาทดแทนค่ะข้อเสียอย่างที่3ของ fully furnished นะคะก็คือเฟอร์นิเจอร์ที่มาพร้อมกับห้องแบบ fully furnished นะคะบางชิ้นเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับความต้องการในการใช้งานของผู้เช่าหรือแม้แต่เราในฐานะผู้ซื้อค่ะทำให้ถูกวางเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ใช้งานค่ะมาถึงตอนนี้แล้วเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆอยากจะลงทุนในคอนโดแบบ fully furnished หรือ fully fitted ค่ะไม่ว่าเราจะซื้อคอนโดแบบที่มากับแพ็กเกจ fully fitted หรือ fully furnished นะคะสิ่งที่เราในฐานะนักลงทุนที่มีคุณภาพนะคะเราก็ควรพิจารณาว่าต้นทุนที่เราจะได้รับหลังจากที่เราเตรียมห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้นทุนมันจะขนาดเท่าไหร่หมายถึงว่าถ้าสมมติเราไปซื้อคอนโดแบบ fully furnished นี่นะคะทาง
ครงการค่ะเขาก็จะมีการบวกมาร์คอัพราคาที่ใช้สำหรับเฟอร์นิเจอร์ไปแล้วบางส่วนนะคะกับการที่เราไปซื้อคอนโดแบบที่เป็น fully fitted หรือแม้แต่ห้องเปล่าเนี่ยนะคะราคาก็จะแตกต่างกันคือเราก็ต้องลองมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าถ้าสมมติเราซื้อคอนโดแบบ fully furnished ท้ายที่สุดแล้วมันจะมีมูลค่ารวมทั้งหมดเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติเราซื้อเป็นแบบ fully fitted ค่ะราคาคอนโดก็จะราคาหนึ่งราคาตกแต่งก็จะอีกราคาหนึ่งถ้าเราบวกราคาคอนโดกับราคาตกแต่งแล้วนะคะมันมีราคาที่ใกล้เคียงหรือมีราคาที่ถูกกว่าการซื้อแบบ fully fitted หรือการซื้อแบบห้องเปล่าเนี่ยก็อาจจะมีความคุ้มค่าในเชิงของราคามากกว่าค่ะคราวนี้ค่ะเมื่อเราพิจารณาเรื่องราคามาแล้วนะคะสิ่งถัดมาที่เราจะต้องพิจารณาถึงก็คือเรื่องของระยะเวลาค่ะถ้าสมมุติเราซื้อคอนโดแบบ fully furnished มาแล้วนะคะแล้วเราก็ทำการตกแต่งเพิ่มเติมหรือเราสามารถปล่อยเช่าได้เลยทันทีนะคะระยะเวลาหลังจากที่เราซื้อมาจนปล่อยเช่าออกไปก็อาจจะมีระยะสั้นอาจจะไม่ถึง1เดือนหรือว่าอาจจะประมาณ1เดือนนะคะแต่ถ้าสมมุติเราซื้อแบบ fully fitted หรือห้องเปล่ามาที่เราจำเป็นจะต้องตกแต่งนะคะแล้วเราใช้ระยะเวลาในการตกแต่งห้องเนี่ยเป็นระยะเวลาที่นานมากเราก็สูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้จากตอนแรก1เดือนเราสามารถปล่อยเช่าได้กลายเป็นว่าเราอาจต้องใช้2เดือน3เดือนนะคะในการตกแต่งห้องกลายเป็นว่าตรงนี้ค่ะเราก็สูญเสียโอกาสในการปล่อยเช่าไปสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้ไปทําให้ตัวเลขในการลงทุนของเรานะคะอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้ตั้งแต่แรกค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโดแบบไหนค่ะสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือเรื่องของต้นทุนงบประมาณนะคะและระยะเวลาค่ะให้เราลองคำนวณ นะคะในเชิงของตัวเลขและเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่เราใช้ตกแต่งห้องค่ะว่าห้องไหนจะมีราคาต้นทุนที่สมเหตุสมผลมากกว่ากันแล้วก็ระยะเวลาในการทำเนี่ยที่เหมาะสมเราในฐานะนักลงทุนค่ะเราก็อยากจะได้ผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยที่คุ้มค่ากับการลงทุนของเรามากที่สุดค่ะแต่ถ้าถามว่านะคะการที่เราอยากจะบริหารห้องเช่าให้ดีค่ะการตกแต่งห้องเนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างมากค่ะให้เราลองสังเกตนะคะว่าคอนโดไหนที่เขาเป็นแพ็กเกจแบบ fully furnished มาแล้วนะคะโพสในการประกาศปล่อยเช่าเนี่ยห้องมันจะหน้าตาเหมือนกันหมดเลยเพราะว่ามันมีเฟอร์นิเจอร์ที่ครบพร้อมใช้งานมาครบหมดแล้วนะคะซึ่งในที่นี้ค่ะถ้าสมมติหวัดเป็นผู้เช่านะคะเวลามาดูโพสต่างๆที่ประกาศปล่อยเช่าของคอนโดตึกนี้นะคะสิ่งที่หวัดเห็นก็คือห้องเหมือนกันหมดเลยหวัดก็ไม่รู้ว่าห้องไหนมันแตกต่างกันยังไงกลายเป็นว่าค่ะห้องก็จะมีการแข่งขันกันมากขึ้นถ้าสมมติห้องไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยผู้เช่าค่ะเขาก็จะมาต่อรองเรื่องของราคาค่ะเพราะว่าฟังก์ชันในห้องไม่ได้ต่างกันเลยทำไมเขาจะต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือเขาก็จะมีสิทธิหรือ power ในการต่อราคามากกว่าค่ะเพราะว่าห้องก็ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรซึ่งต่างกับ fully fitted ค่ะในแต่ละห้องค่ะก็จะมีดีไซน์ไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าทาง developer ค่ะเขาก็เตรียมมาแค่เฟอร์นิเจอร์พื้นฐานส่วนเฟอร์นิเจอร์หลักอื่นๆหรือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งๆค่ะทางเจ้าของห้องค่ะจำเป็นที่จะต้องหามาเองโครงการที่ให้เฟอร์นิเจอร์มาเป็นแบบ fully fitted ค่ะห้องก็จะมีความหลากหลายไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าห้องของใครนะคะฟังก์ชันตอบโจทย์ผู้เช่ามากที่สุดมีการตกแต่งห้องให้มีความโดดเด่นมากกว่าห้องอื่นนะคะห้องนั้นก็จะถูกปล่อยเช่าไปได้เร็วกว่าค่ะดังนั้นใครที่ซื้อคอนโดแบบ fully fittedนะคะสิ่งที่อยากจะแนะนำค่ะก็คือการใช้งบประมาณที่น้อยที่สุดในระยะเวลาการตกแต่งที่น้อยที่สุดเช่นกันค่ะในการตกแต่งห้องเนี่ยนะคะเราสามารถไปดู reference หรือไปดูวิธีการตกแต่งห้องของทางโครงการที่เขาจัดไว้นะคะคือในห้องตัวอย่างเนี่ยไปดูว่าแต่ละฟังก์ชันการใช้งานนี้เขาวางไว้ตรงไหนแล้วเฟอร์นิเจอร์ที่เขาเอามาวางนั้นมันมีขนาดพอดีหรือมันมีอะไรที่เราสามารถปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้บ้างซึ่งวิธีการนี้นะคะก็จะทำให้เราร่นระยะเวลาในการตกแต่งก็เราสามารถที่จะไปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์นะคะที่มันเป็นเซตอยู่แล้วการที่เราซื้อเฟอร์นิเจอร์เป็นเซตนะคะเราก็จะได้ตัดปัญหาเรื่องของการไม่เข้ากันของเฟอร์นิเจอร์นะคะทำให้ห้องของเรานะคะไปในทาง mood and tone เดียวกันค่ะหรือถ้าสมมติใครที่ซื้อคอนโดแบบ fully furnished นะคะสิ่งที่หวานอยากจะแนะนำมากที่สุดก็คือการตกแต่งห้องเพิ่มเติมให้มีความโดดเด่นค่ะเพราะว่าแต่ละห้องนะคะก็จะมีความเหมือนกันมากๆแม้แต่เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้ห้องของเราดูโดดเด่นและแตกต่างกว่าคนอื่นนะคะห้องของเราก็จะมีโอกาสปล่อยเช่าไปได้เร็วกว่าคนอื่นและมีโอกาสที่จะได้เงินค่าเช่ามากกว่าคนอื่นเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์ฮาวันมูตอนต่อไปนะคะจะมาแชร์เทคนิคเคล็ดลับอะไรฝากติดตามได้ทุกวันพฤหัสตอน 11:00 น.ค่ะ